ได้ตามสบายครับตามสบายสบายเลยประมาณเหมือนกับว่าชิวๆอ่ะลืมสวัสดีครับคนดูที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ฮานะครับวันนี้ทรงผมที่ช่างไนท์จะโชว์เป็นทรงไฮเฟดนะครับสำหรับที่เพื่อนๆที่เข้ามาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมวันนี้กล่าวทักทายสวัสดีนะครับจากที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยแนะนำตัวทำความรู้จักนะครับผมวันนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับทรงผมอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้นะครับสวัสดีครับนายนะนี่คือตกลงไหมสักครู่นะครับผมโอเคมันมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมอายุน้อยตัดอายุตกลงก็ได้ครับมันทำอะไรไม่ได้มันนอกจากตกลงอ่ะตกลงไลฟ์ถึงฮะไม่ใช่ตอนนี้ฮะไม่ใช่ตอนนี้ที่ตอนนี้โอเค โอเคนะครับเมื่อกี้มีข้อความแจ้งเตือนเข้ามานะครับครับน้องไนท์วันนี้ยังไงบ้างครับผมไนท์จะมาตัดเป็นไฮเฟดครับผมโดยจะตัดด้านข้างเลยน่าจะเป็นหัวกะโหลกครับผ้าคลุมไม่น่าเกี่ยวหรอก็ปกติของปกตินะอันอื่นก็มีก็จะเป็นไฮเฟดนะครับด้านบนเดี๋ยวเราอาจจะตัดกันเล็กน้อยเพราะในแบบอยากไว้ผมยาวนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงโครงสร้างของไฮเฟดและกันจุดการเริ่มต้นเวลาดูจุดมาร์กในการเริ่มเฟดและกันว่าเราจะเริ่มไฮเฟดกันตรงจุดไหนไปถึงยังไงกันบ้างเดี๋ยวได้ขอแบ่งผมนิดนึงครับเดี๋ยวก็อยู่ในขั้นตอนในการแบ่งผมนะครับวันนี้วิธีการแบ่งผมน้องไนท์ดูจากตรงไหนบ้างครับเนี่ยไนท์จากแบ่งจากข้างบนง่ายๆเลยครับเป็นจุดจากขมับครับผมไปถึงโซนกะโหลกด้านหลังก่อนจะเป็นกะโหลกด้านหลังนะครับโซนแบ่งซี่กะโหลกแล้วตัวนายแบบบอกว่าอยากไว้ผมนะครับเราก็จะเก็บความยาวไว้ในโซนกะโหลกด้านหลังนั่นเองก็คือช่วงแบ่งซี่กะโหลกเราก็จะหักมุมลงมาหักมุมด้านหลังให้ดูเป็นตัว V ให้ดูเป็นตัว V เกือบจะ VV ประมาณนึงได้ครับยังไงเดี๋ยวพอน้องไนท์แบ่งเสร็จรบกวนหมุนให้คนดูได้ดูหน่อยนะได้ครับก็จะหมุนนะโดยรอบเราได้มีการขั้นตอนในการแบ่งผมอะไรยังไงกันบ้างว่าจะแบ่งค่อยอย่าลืมมองความสมดุลด้วยนะครับบอกคนอื่นบอกมาดูความสมดุลเนี่ยแบ่งไปแบ่งมาอ๋อไม่เท่ากันบันเทิงเลยนี่ครับก็จะแบ่งแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโดยรอบขั้นตอนในการแบ่งผมของก็จะนายก็จะวิ่งไปหาทรงการแบ่งกะโหลกซีกหน้ากับซีกหลังนะครับโอเคครับแล้วก็ค่อยทะแยงลงไปเพื่อต้องการเก็บความยาวด้านบนนายก็จะมาเริ่มเปิดทรงเลยด้วยแบตเตอรี่นะครับใช้ตัวไหนครับเป็นแบ็กบีดนะครับแบ็กบีดชูนะครับเดี๋ยวนี้จิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปเลยใช่จิ้มในการสร้างไกด์ไลน์สร้างไกด์ไลน์สร้างไกด์ไลน์ปกติเนี่ยของน้องไนท์เนี่ยก็คือเวลาผมหนาประมาณนี้คือจิ้มไปเลยใช่ไหมนั่นก็จิ้มเลยครับไม่ได้แบบว่าใช้ฟันรองอะไรเปิดไม่ต้องเปิดจริงๆเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แต่ถ้าสมมติเรากะได้แล้วว่าเราก็จิ้มเข้าไปได้เลยจิ้มเข้าไปได้เลยใช่แล้วเดี๋ยวนี้ค่อยเอามาเก็บถ่ายขึ้นอีกทีนึงโอเคครับใช่ครับทีนี้เกณฑ์ที่ไหนจะมองคือไหนจะเป็นเฟสสูงนะครับจะอยู่ที่
นี่เลยจุดขมับนี่เลยของตัวในแบบเราค่อนข้างสูงเลยจะเป็นตรงนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์เลยครับแล้วพอวิ่งมาปุ๊บเราจะมองด้านข้างยังไงให้รู้สึกว่าเอ้ยมองด้านหลังยังไงให้รู้สึกว่าเป็นเฟสสูงหูครับใบหูหูจากด้านบนแต่ทีเนี้ยเส้นเราเส้นที่เราแบ่งเราวิ่งเว้าลงมาเราก็จะมองว่าจากหูด้านบนอะว้าวมาอย่างนี้ตีกรอบให้เสมอเส้นที่เราได้ใช่เป็นเส้นที่ขนานวิ่งวิ่งขนานกันนะครับก็เป็นขั้นตอนในการที่จะเปิดทรงจิ้มจากด้านหน้าจิ้มจากโซนไหนกันนะจิ้มจากนี้นะครับโซนเกือบมุมช่วงจอนนะครับของน้องไนท์นี่คือจิ้มให้ไม่ต้องให้โดนหนังศีรษะก่อนไม่ต้องโดนหนังศีรษะครับถึงเกือบถึงแต่แบบไม่ได้ถึงมากครับพี่ตั้มคนหน้าเหลี่ยมเหมาะกับทรงแบบไหนครับคนหน้าเหลี่ยมจริงๆทรงผมที่เหมาะนะว่าตัดเป็นทรงที่สามารถเสยผมด้านหน้าได้แต่ต้องดูผมโดยรวมก่อนนะครับว่าเป็นคนผมชนิดไหนครับผมเป็นผมประเภทไหนแล้วก็ปัจจุบันผมเป็นทรงอะไรอยู่คิดว่าเราจะได้หาทางไประหว่างทางได้มากขึ้นจากทรงที่เป็นจะทรงที่แบบว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นปลายทางแล้วกันนะครับโอเคเนาะก็ถ้าจะอย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นผมทรงอะไรเส้นผมเป็นแบบไหนครับผมแล้วก็คิดจะเซตผมไหมแล้วถ้าไม่คิดจะเซตผมอะครับความที่เป็นถ้ามีหน้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนิดนึงนะครับถ้ามันไม่คิดจะเซตผมอะกรอบทรงมันจะถูกตัดทอนลงไปเยอะหน่อยบอกว่าเป็นคนผมบางแล้วก็ตรงครับผมบางแล้วตรงตรงนี่เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นกลางผมบางถ้าผมบางส่วนใหญ่จะเป็นผมข้างบนอ่ะผมด้านบนตกลงมาใช่ไหมครับเป็นตกหรือว่าเป็นแบบผมที่เสยไปง่ายๆทิศทางผมทิศทางผมใช่ใช่มันเหมือนพอมันไม่ได้มันอธิบายอย่างเงี้ยแต่มันต้องดูเส้นผมคุณฟิลก็สามารถพิมพ์แบบอธิบายรายละเอียดได้เลยนะครับตามที่น้องไนท์ถามกลับมาเนาะใช่ใช่คนดูเพราะว่าเราพอเราอย่างเราไม่ได้เห็นกันตรงๆนะครับเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบผมเป็นคนผมเส้นเล็กผมบางแล้วผมโน้มไปด้านหน้าโดยธรรมชาติหรือเป็นผมคนที่ผมโน้มมาด้านหลังเป็นโดยธรรมชาติหรือมีข้อแม้ใดๆไม่ว่าจะเป็นขวัญเอ่ยรอยขวัญด้านหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีรอยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างถ้าวัยยาวคือแสกครับผมวัยยาวเป็นแสกแสดงว่าวัยยาวแล้วผมตรงกลางก็จะแบนแน่ๆเลยก็ถ้าผมเส้นเล็กเนาะน่าจะต้องมันจะค่อนข้างเบาแล้วแบนก็ต้องยกกรอบทรงสร้างเลเยอร์ยกกรอบใช่สร้างเลเยอร์แต่ก็ต้องมีการใช้โปรดักต์เข้ามาใช่เพิ่มวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มครับแล้วก็เลี่ยงใช้กรรไกรฟันป่าใช่อาจจะต้องใช้แบบเรื่องการสร้างเลเยอร์ก็พอส่วนการลดเนื้อผมด้วยกรรไกรฟันป่านี้เลี่ยงที่สุดเลี่ยงให้ได้มากที่สุดใช่หรือจริงๆถ้าสมมติว่าตัดเป็นทรงครอปแต่ครอปก็ต้องเซตอีกนะครับครอปแบบไม่ได้สั้นมากนะแต่ว่าเป็นครอปที่สามารถถ้าใช้ผลิตภัณฑ์พวกแป้งแว็กอ่ะจะดีมากเลยนะใช่ครับเป็นขออนุญาตอธิบายคือถ้าเป็นตัวนี้สำหรับที่เราใช้สำหรับคนผมบางอะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ถ้าสมมติว่าคุณชื่ออะไรคุณฟิลคุณฟิลเห็นนะครับปกติเขาไว้มันเล็ดมันพูดถึงด้านหลังอย่างเดียวครับคุณฟิลทีเนี้ยคุณฟิลไว้ข้างบนเป็นยังไงอีกเนาะมันคำเล็ดมันแค่พูดถึงโครงสร้างด้านหลังที่เกิดขึ้นทีเนี้ยพอด้านหน้ามันไม่ได้มันเล็ดมันไม่ได้พูดถึงกรอบหน้าสี่เหลี่ยมเลยมันพูดแต่มิติของด้านข้างกับด้านหลังแค่นั้นเองทีนี้ต้องดูว่าคุณฟิวอยากจะเพิ่มมิติอะไรให้ตัวเองในส่วนด้านหน้ามากขึ้นก็ต้องเดี๋ยวรอดูตัวแป้งนี้ครับตัวแป้งนี้มันจะเป็นตัว dust powder นะพี่ตั้มนะใช่ครับสามารถใช้ฉีดโคนแล้วก็ผมมันจะสร้างวอลลุ่มที่มาขึ้นโคนที่โคนได้ซึ่งทำให้มิติของผมที่นอนอยู่อย่างเงี้ยครับก็จะสามารถชันยกขึ้นมาได้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบว่าใช้ปรับโครงสร้างหน้าได้ถูกต้องได้ดีเลยสำหรับคนที่ผมบางหรือผมล้มไอตัวนี้ได้ดีหรือจะเป็นจบด้วยแว็กซ์ก็สักนิดนึงก็ได้เพื่อจะได้แบบให้มีความกระชับขึ้นนะครับแต่การแนะนำทรงผมจริงๆเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากครับถ้าเราคุยกันแค่อธิบายเล็กน้อยยินดีตอบคำถามนะครับคุณฟิลขอบคุณสำหรับคำถามด้วยมีอะไรก็ถามกันเข้ามาได้อีกนะ
ถามกี่รอบก็ได้วันนี้จนกว่าเราจะจบไลฟ์ใช่แล้วเราจะจบไลฟ์นะผมเส้นเล็กนะครับบางนะนี่ก็เปิดเป็นเบอร์ศูนย์นะครับพอเราจิ้มไปเสร็จเราก็จะเปิดเป็นเบอร์ศูนย์เลยก็คือใช้แบ็กบีทนะครับแล้วก็ปัดฟันชิดนะครับตัดเข้าไปถึงจุดที่เราปกติผมไม่กล้าตัดสั้นเพราะตัดออกมามันจะทำให้หน้าเหลี่ยมแสดงว่าเขาไว้แสดงว่าเป็นผมแสกที่ยาวพอสมควรเลยใช่ไหมครับถ้าหน้าเหลี่ยมเนี่ยข้างบนก็ต้องสร้างกรอบทรงให้ดูเป็นวงกลมเนาะใช่เป็นวงกลมเป็นวงกลมเป็นวงแบบตอนนั้นอธิบายเนี่ยแบบอย่างเช่นโอเคท่านอย่างเช่นหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมปุ๊บกรอบทรงด้านบนครับจะเป็นกรอบทรงที่ผมตกลงมาพี่ตั้มเหมือนเรายกผมขึ้นไปตัดเพื่อให้ผมมันลงมามีเลเยอร์ลงมายกทะแยงขึ้นยกทะแยงยกออกตามโครงสร้างเลยยกออกข้างออกข้างออกตามเช่นพอได้ความยาวอย่างเช่นคุณฟิลไว้ความยาวประมาณโอเคจินตนาการคุณฟิลไว้ประมาณหูปุ๊บผมจากปุ๊บจากหูใช่ไหมครับพอดึงออกมาปุ๊บเส้นที่หูจะอยู่ตรงนี้เส้นที่ตกลงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะดึงมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่ตั้มแล้วพอตรงกลางเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ระหว่างทางตรงเนี้ยมันจะไม่เกิดเหลี่ยมข้างหน้าประมาณปากเลยครับผมยาวเลยยาวมากยาวมากถ้ายาวมากหน้าเหลี่ยมเราต้องถามว่าหน้าเหลี่ยมในที่นี้หน้าเหลี่ยมยาวไม่ยาวถ้าหน้าเหลี่ยมแล้วยาวประมาณปากนี่คือปิดความเหลี่ยมได้เยอะนะปิดไปเยอะเลยนะเพราะเหมือนผู้หญิงที่แบบว่าสไลด์เลเยอร์ข้างหน้านะพี่ตั้มนะก็ช่วยปิดกรอบหน้าได้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยได้เหมือนกันใช่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 ครับโอ้ถือว่ายาวมากอันนี้ยาวมากยาวมากไม่ค่อยเจอนะว่าประมาณปากไม่ค่อยได้เจอเลยประมาณปากเยอะยาวเลยนี่แสดงว่าคุณฟิลอยากจะตัดผมสั้นแน่นอนเพราะเห็นแบบมีถามมาแบบรู้สึกแบบอยากหาแบบมุมมองก็มาตอนนี้ครับพี่ตั้มก็เหมือนเดิมเลยความแบตเตอรี่เขาบอกว่าพอผมไม่กล้าตัดสั้นนิดคือเข้าใจครับคุณฟิลเวลาแบบบางทรงแล้วเรากลัวตัดแล้วหน้ามันจะออกมาชัดจนเกินไปทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่มั่นใจมันจะดูเสียความมั่นใจไปแล้วยิ่งพอเราชินกับพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่าผมยาวมันเราโอเคใช่เขาบอกเขารำคาญมากทีนี้ขอโทษนะครับคุณฟิลนี่เป็นช่างตัดผมหรือว่าเป็นลูกค้าไหมครับอันนี้สอบถามหน่อยครับนี่เขาว่าถ้าถามเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอะไรนะเป็นปัญหาของทรงผมของคุณฟิลใช่แสดงว่าต้องถามเลยขออนุญาตถามกลับว่าเป็นช่างหรือว่าเป็นอยากจะไปคุยกับช่างขอช่างที่ร้านว่าให้ช่วยตัดผมทรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ดีใจนะมีคนถ้าไม่ได้เป็นช่างมาดูเราก็ยินดีครับยินดีเลยครับยินดีเราจะได้หาคำตอบว่าทิศทางของทรงของคุณฟิลจะเป็นยังไงต่อไปใช่ครับสำหรับคนดูที่เข้าใหม่นะครับวันนี้ช่างไนท์ไลฟ์ทรงอะไรครับช่างไนท์วันนี้เป็นทรงไฮเฟดนะครับส่วนด้านผมด้านบนตามในแบบที่มีอยู่เราอาจจะไม่ได้ตัดออกไปเยอะมากครับเพราะในแบบตั้งใจจะไว้ผมยาวแต่เราจะมาเน้นเรื่องจุดเฟดกันก็ท่านมาย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับการมองเฟดสำหรับไนท์นะตรงช่วงด้านข้างเวลาเรามองปุ๊บก็จะเป็นไฮเฟดวันนี้ก็จะอยู่ที่จุดมุมปลายจอนเลยคือมุมที่มันจะเป็นมุมแหลมพอดีครับมุมแหลมตรงนี้พอดีคุณฟิลบอกว่าผมเพิ่งเริ่มเรียนตัดครับแต่ที่ถามคือจะนำมาตัดสำหรับตัวเองครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้กับเยี่ยมเลยคุณฟิลนะครับสำหรับการที่เริ่มได้มาเริ่มเรียนตัดผมนะครับวันนี้คุณฟิลมีอะไรอยากจะถามมีอะไรอยากจะขอคำชี้แนะอะไรยังไงพิมพ์เข้ามาได้นะครับใช่ครับเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนเต็มที่ครับสู้ๆอดทนเราต้องอดทุกอย่างมันเป็นเรื่องอดทนเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าลืมซื้อปัตเตอร์นะครับน้องฟิล กันไกเข้านิ้วแน่นอนครับ อาชีพนี้มากกว่าเสียเหงื่อครับเสียเลือดด้วยเสียเลือดด้วยเสียเลือดให้กับกันไกนะพี่ตั้มกันไกแทบจะเป็นเรื่องปกติเลยปกตินะใช่เดี๋ยวนั้นก็จะใช้เป็นฟันรองนะครับเบอร์2อ๋อน้องฟิลถามว่ารองทรงเหมาะไหมครับ
ส่วนใหญ่พี่เจอคนหน้าเหลี่ยมพี่แทบจะตัดลองทรงสูงเลยนะเพราะว่ามันทำให้หน้ามันดูยาวขึ้นใช่แล้วก็เนี่ยจริงๆอ่ะทรงใกล้ๆเคียงพี่ตั้มอ่ะแล้วก็เซตผมให้ขึ้นมาประมาณแต่โดยธรรมชาติพี่ตั้มผมขึ้นมาง่ายอยู่แล้วใช่ถูกไหมครับนี่ก็เป็นผมเส้นเล็กเป็นผมเส้นเล็กเป็นคนผมบางด้วยซ้ำผมบางด้วยผมบางจริงๆก็เป็นโจทย์เนี่ยทรงคล้ายๆพี่ตั้มอันนี้ก็ช่วยได้แล้วพี่ตั้มมีหน้าผากที่กว้างกว้างด้วยซึ่งพี่ตั้มไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะถ้าเราตัดอย่างนี้ปุ๊บเหมือนการแบ่งพาร์ทของศีรษะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ผมตรงเนี้ยครับเขาก็จะโน้มลงมาปิดอยู่ประมาณนึงพอดีซึ่งก็จะรู้สึกว่าหน้าผากเราก็ไม่ได้กว้างนะไม่ได้ลึกนะใช่อย่างพี่นี่รูปหน้าเป็นรูปอะไรเกือบเหลี่ยมเกือบเหลี่ยมแต่ไม่เหลี่ยมแต่มันมาติดกับที่ว่ามีหน้าผากที่แบบทะแยงออกไปเยอะใช่นะครับนี่ก็นี่ผมเส้นเล็กนะเส้นเล็กนะวิตามินเส้นเล็กเส้นเล็กแล้วก็บางบางมันมีเคยแบบมีปัญหาช่วงนึงที่แบบมีปัญหานะที่ว่าผมบางมากๆผมร่วงดีกว่าไม่ใช่ผมร่วงตอนนี้ก็ยังร่วงอยู่ครับโอเคนะครับเปิดเป็นเบอร์2ครับเปิดขึ้นไปเลยประมาณ1นิ้วครับฟันรองเบอร์2ปิดฟันนะใช้ฟันรองเบอร์2นะครับโอเคกลับเข้าสู่เรื่องทรงผมกันต่อนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูเริ่มต้นก็คือทวนก็คือมีการใช้ปัตเตเลียนจิกในการสร้างกรอบทรงพอได้กรอบทรงเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการในการใช้ฟันรองเบอร์2แบบปิดฟันใช่มั้ยครับใช่ครับปิดฟันเลยครับตัดแบบเผยใช่มั้ยครับเผยขึ้นไปครับประมาณความระยะที่เราจากที่เราเปิดไปก็1นิ้วครับพี่ตั้มครับแล้วผมในแบบเราเนี่ยน้องออฟเป็นผมที่ยากเป็นผมที่ชี้ครับเบามีผมขาวแซมๆอยู่บางช่วงเบาหรือแข็งครับจริงๆอ่ะแข็งครับแข็งคำว่าเบานี่หมายถึงคนไหนแบบว่าผมมันไม่มีน้ำหนักทิ้งตัวปลายทิ้งตัวใช่แล้วก็ เป็นคนผมแข็งแล้วพอเป็นคนที่มีผมสีขาวนะครับผมขาวเข้ามาผมขาวปุ๊บมันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเขาบอกว่าขอบคุณครับรอดูวิธีการขอบนะครับยังไม่ค่อยมั่นใจได้ครับผมวันนี้การขอบจะมีไหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะเหลือแล้วครับน้องฟิวครับน้องฟิววันนี้ไม่เหลืออะไรเลยมันสกินเฟดเลยครับใช่ๆเป็นสกินเฟดถ้ามีผมหน่อยๆเนี่ยมันยังสามารถที่จะการขอบได้เนาะโอเคสำหรับคนดูท่านนะครับร้อยกว่าคนตอนนี้เข้ามาแล้วก็คือวันนี้ช่างไนท์สาธิตทรงไฮเฟดนะครับตอนนี้อยู่หลังจากที่ได้มีการจิกฟันในการสร้างกรอบทรงตอนนี้อยู่ขั้นตอนในการเปิดทรงด้วยเปิดทรงด้วยฟันรองเบอร์2นะครับฟันรองเบอร์2ใครมีคำถามใครมีอะไรจะพูดคุยใครมีอะไรที่จะจริงๆใครมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นช่างหรือไม่ว่าจะเป็นตัวของช่างเก่าช่างใหม่ช่างเก่าช่างใหม่หรือเป็นลูกค้าแล้วกันในมุมมองลูกค้าจริงๆใครตรงนี้นะครับใครมีคำถามลองถามมันเข้ามาดูเราพร้อมที่จะลองถามมาเราพร้อมที่จะตอบนะครับลองคุยกันมาคุยกันนะครับมาคุยกันนะครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เป็นฟันรองเบอร์2เปิดขึ้นไป1นิ้วครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องเฟดมีข้อสงสัยในการเฟดพิมพ์สอบถามเข้ามาได้นะครับผมพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยใช่ครับโอเคเป็นฟันรองเบอร์2กันเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะกลับมานี่ฟันรองเบอร์2แบบปิดฟันน้องไนท์เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปน้องไนท์จะทำอะไรยังไงกันรอไนท์จะใช้เป็นเบอร์1ครับเบอร์1ฟันรองเบอร์1นะครับฟันรองเบอร์1นะครับใช่เตรียมฟันรองเบอร์1ไว้เลยกับเบอร์ 0.5.5 นี่เหน็บไว้ที่มือได้เลยครับเราจะได้ไม่ต้องมูฟไปมูฟมาเหน็บมือแล้วมือจะเหน็บไหมครับมือเป็นเหน็บอยู่ครับเนี่ยโอเคมือโอ้โหมือไม่อ่อนมือไม่อ่อนเลยเมื่อกี้พอบอกมือเป็นเหน็บเลยโอเคครับทีนี้เราจะมาเปิดเป็นฟันรองเบอร์1นะครับฟันรองเบอร์1นี่น่าจะเปิดครึ่งนึงเลยครึ่งนึงถามแทนคนดูเปิดเบอร์1ปิดฟันเปิดฟันมีการกะเกณฑ์ยังไงบ้างครับทีเนี้ยครับตรงช่วงเงาใช่ไหมตรงนี้มันเป็นสีขาวกับสีดำเลยใช่ไหมครับที่เราแบ่งกันไว้อันนี้คือเบอร์ศูนย์ส่วนนี้เป็นเบอร์สองสีของเบอร์สองกับสีของเบอร์ศูนย์ซึ่งนายรู้สึกว่าในอ่ะพอแล้วสำหรับโซนสีขาวตรงนี้นายต้องการโซนสีขาวที่กำลังจะเป็นสีเทาครับแค่ครึ่งเดียวพอซึ่งนายตั้งใจจะเก็บตรงเนี้ยครับให้เป็นสีดำ
ตรงนี้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการแรงเงาแรงเงาแล้วก็จะมีความเป็นไฮเฟสด้วยครับแต่ถ้าสมมุติเราเปิดเบอร์1ขึ้นไปสูงหน่อยเป็น1เป็น2ใน3ของผมที่มีอยู่ตรงนี้เขาจะมาชนกับโซนกะโหลกที่เว้าด้วยครับอย่างตรงเนี้ยของในแบบเราครับผมจะค่อนข้างบานออกนิดนึงแล้วก็จะเกิดเงาตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าสมมุติเราของช่างไนท์คือจะสร้างปีกให้มันเกิดเงาเราจะไม่ตัดให้มันตรงขึ้นไปอย่างนั้นใช่ครับใช่ตรงแต่เป็นตรงแทงนิดๆไม่ได้ตรงไปเลยใช่ครับเพราะด้วยความที่เดี๋ยวผมในแบบตกลงมาเดี๋ยวมันจะเลยขอบมาหมดเลยโอเคสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับนี่คือถามแทนคนดูถามแทนคนดูอันนี้จริงๆก็เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าส่วนมากอ่ะเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะแบ่งเกณฑ์ยังไงบางคนอาจจะแบ่งเป็น1ใน3อาจจะแบ่งเอ้ยไหนตัดเบอร์0ไปแล้วไหนอาจจะแบบกิดถอดฟันแบตเตอรี่ปุ๊บไหนเปิดเป็นเปิดฟันใช่ไหมครับเป็น1ใน3เป็นไอ้แล้วก็เบอร์1จะเป็นอยู่ใน2ใน3โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องไนท์เริ่มเลยตอนนี้ขั้นตอนเบอร์1ปิดฟันครับผมเบอร์1ปิดฟันกับไกด์ไลน์ที่เราได้เล็งไว้ช่วงเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับก็คือก็ประมาณ1หน้านิ้ว1หน้านิ้ว1หน้านิ้วโอเคก็ประมาณ1หน้านิ้วอย่างนี้1หน้านิ้วพอดีเลยโอเคก็จะมี1หน้านิ้วเบอร์1ก็ 1.5 ใช่1หน้านิ้วแล้วก็เบอร์1แต่ตรงนี้จะเป็นช่วงนี้จะเป็น 1.5 เพราะในต้องตั้งใจอยากให้ตรงนี้มีความเป็นเทาไปทางดำใช่ครับครับผมจะเราไม่อยากได้สีขาวเยอะติดตามขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีนะครับปกตินี่คือของน้องไนท์ก็คือจะสร้างไกด์ไลน์นี้รอบหัวทีเดียวรอบหัวทีเดียวครับไม่ได้แบบไม่ได้ทีละข้างทีละข้างแล้วแต่วันด้วยครับพี่ตั้มแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์โอเคแต่จริงๆอ่ะการทำแบบนี้ครับมันทำให้เกิดความเสถียรครับของการทำงานก็คือเราจะแม่นยำเราอาจจะเปิดไกด์ไลน์อย่างนี้ไปก่อนก็ได้เนี่ยพอไหนเปิดไกด์ไลน์เสร็จใช่ไหมครับโอเคนายเปิดเบอร์หนึ่งเสร็จปุ๊บนายอยากเฟดข้างนี้ให้เสร็จก่อนนายก็เฟดข้างนี้ให้เสร็จก่อนแล้วนายค่อยหมุนไปเฟดเพราะว่าไม่ต้องหมุนลูกค้าบ่อยๆอย่างนั้นดีกว่าโอเคครับทีนี้พอถึงจังหวะที่เปิดฟันเสร็จแล้วเป็นเบอร์1นะครับเอ้ยปิดฟันเบอร์1นะครับเราเปลี่ยนเป็นเบอร์ 0.5 เลย 0.5 ช่วงไหนครับเราก็จะมาสะบัดครับตรงนี้สะบัดเพื่อลบขอบลบขอบแต่ขอบจะไม่ลบไปแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดแบตเตอรี่เป็นเบอร์0ไป 0.5 ตรงนี้ยังลบออกไปไม่ได้ใช่เราก็แค่เปิดแล้วก็วิธีการที่ใช้แบตเตอรี่เข้าไปมีมุมในการเข้าไปตรงไหนบ้างครับได้ใช้แค่ประมาณ3ช่วงฟันครับ3ช่วงฟัน3ช่วงฟันสุดท้ายของปลายมุมไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาประมาณนี้เราก็จะใช้แบบไม่ได้มีการถ่ายเฟดเต็มหน้าฟันใช่เราจะไม่ถ่ายเต็มหน้าฟันเพราะว่าด้วยรูปกะโหลกแล้วก็การทำงานนั้นรู้สึกว่าถ้าเป็นเราถ่ายเต็มหน้าฟันถ้าสมมติว่าเราไปถึงโซนเว้าครับเรากำลังถ่ายปุ๊บเอ้ากลายเป็นว่ามุมฝั่งขวาของเราครับมันจะไปกินฝั่งที่เราถ่ายมาแล้วอะสูงขึ้นกว่าเดิมทำให้งานมันกว้างขึ้นแล้วเราก็ต้องมานั่งเก็บงานใหม่โอเคครับผมต่อเลยครับผมก็ใช้เป็นจมูกของแบตเตอรี่นะครับมันปลายมุมแบตเตอรี่นะขออนุญาตเขาเรียกว่าถามแทนคนดูเผื่อแบบคนดูแบบเอ๊ะตอนที่เรารู้เนี่ยเวลาเราเฟดทำไมช่วงที่เราเฟดช่วงนั้นมันหายไปใช่มันเกิดจากอะไรอันนี้ก็คือเทคนิคในการที่เก็บเงาในการเฟดนะครับใช่ครับน้องไนท์ก็จะใช้วิธีการใช้ขอบของแบตเตอรี่ค่อยๆจิ้มเข้าไปก็เป็นเบอร์ 0.5 ปิดฟันนะครับอันนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าขอบมันยังเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าเบอร์ฟันรองแรกที่เราตัดไปก็คือจะเป็นเบอร์0นะครับเบอร์0ปิดฟันซึ่งเบอร์ 0.5 นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลบได้อยู่แล้วเราแค่ทำคร่าวๆไว้ก่อนทำคร่าวๆครับทีนี้ก็อาจจะมีปรับโยกลงมา2แก๊กครับด้วยระดับของตัวแบ็คบีทมันมีทั้งหมด4ระดับตอนแรกเราใช้เป็น 0.5 ปิดหมดเลยก็คือเป็นระดับแรกทีนี้เรายังเห็นว่ามันยังมีบางโซนที่อยู่ในเบอร์1ที่ว่าจะเป็นเส้นดำๆอยู่แล้วก็ปรับลงมาแต่ไม่ต้องสุดนะครับเป็นแก๊กที่3นะครับเลเวล3เราก็สะบัดขึ้นไปเป็นจมูกใช้ปลายของแบตเตอรี่เหมือนเดิมครับเราจะไม่ได้ตัดทั้งหน้าฟันจะค่อยๆจิ้มให้ดูกันชัดๆนะครับก็วิธีสังเกตจุดสัมผัสของการใช้แบตเตอรี่ในการที่ค่อยๆลบขอบนี่ถูมันถูเหมือนขอหวยเลยไหมครับประมาณนึงครับเผื่องวดหน้าจะได้กับเขาบ้าง แต่ถูกซื้อหรือเปล่า
แล้วทีนี้ครับก็เป็นเปิดฟันนะครับเปิดฟันแบตเตอรี่นะครับแต่เปิดเป็นระดับ3แล้วเราก็จะมาสะบัดขึ้นโอเคมีคำถามเข้ามาจากคุณฟิลบอกว่าสอบถามหน่อยครับแบตเตอรี่ควรรับคมห่างจากครั้งแรกนานไหมครับส่วนตัวเลยไม่รับเราไม่ได้ใช้บันแบตเตอรี่รับคมเลยครับเราใช้ฟันที่มาจากโรงงานเลยซึ่งมันมีความเสถียรมีผิวหน้าที่เรียบเท่ากันคือพอเราจะไม่ได้บอกนะครับว่าใครเขาเรียกนะรับฟันไม่ดีรับฟันยังไงไม่แต่ว่าเรารู้สึกว่าอะไรมันออกมาจากโรงงานนะครับความเรียบที่เขาเกิดขึ้นนะครับเวลาเราทำงานนะครับผิวสัมผัสเขาอะมันจะเป็นมิตรต่อลูกค้าด้วยนะครับในสำหรับในนะแล้วในรู้สึกว่าการทำงานของเขามันแทบไม่ต้องเลยนะพี่ตั้มใช่ครับน้องฟิวอีกอย่างนึงเท่าที่เรารู้จักกับแต่ละคนที่เรารู้จักที่ทำงานมาที่ทำงานมาแล้วยังเป็นเอานะที่คุณรู้จักกันในวงการอ่ะไม่มีใครใช้แบตเตอรี่รับฟันเลยครับใช่ใช่อันนี้พูดความจริงนะครับไม่ถ้าเป็นเราเอาใครก็ว่าไงนะคนที่เป็นอินฟูในปัจจุบันหลายท่านเนาะใช่ๆครับเป็นอินฟูเป็นเอดูเคเตอร์เนาะเอดูเคเตอร์ของแต่ละค่ายแต่ละค่ายเนี่ยเพราะว่าแต่ละค่ายแล้วก็เป็นเพื่อนกันเป็นแบรนด์ในบัตเตอร์แบรนด์ต่างๆนะครับใช่ครับเขาก็ไม่ได้รับกันเลยนะครับแต่ถ้าตัวกันขอบโอเคยอมรับว่ายอมรับว่าบางครั้งมันต้องแต่งเราอาจจะต้องแต่งนิดนึงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เยอะขึ้นที่ต้องการเราต้องการเส้นที่คมขึ้นเราต้องการเส้นที่ลึกขึ้นนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีการที่จะเขาเรียกว่าไงนะเปลี่ยนฟันเลยเพราะเดี๋ยวนี้นายว่าชุดเซตฟันนะครับมีขายเป็นเซตเรียบร้อยซึ่งสะดวกสบายเปลี่ยนง่ายมาตรฐานก็มีด้วยใช่ครับเหมือนกับเดือนสัปดาห์ที่แล้วได้มีการเวิร์กช็อปช่างท็อปที่ได้แชมป์ของใช่ของอาเซียนอาเซียนนะครับคนนั้นเฟดโดยใช้ฟันเทมเปอร์ไม่ได้ใช้ฟันเฟดเลยใช่แล้วคนมาดูก็ตกใจว่าใช้ตัวนี้แล้วก็บอกว่าใช้จริงๆแล้วก็ใช้ทำงานจริงๆด้วยบางคนต้องคิดว่าเออแต่ต้องเป็นฟันเฟดอย่างเดียวที่แบบเฟดได้นะเขาตกใจฟันเทมเปอร์อึ้งไปเลยใช่ไหมพี่ตั้มอึ้งไปเลยคนแล้วก็บอกว่ามันสุดท้ายมาอยู่ที่เทคนิคในการตัดของเราในการตัดทีนี้กลับมาใช้เป็นเบอร์หนึ่งครับตัวกันขอบกันไม่ชัดเท่าไหร่ครับโอ้บอยคอมโบเข้ามาพี่บอยสวัสดีครับจากสหรัฐอเมริกานะครับบอยเป็นไงบ้างบอยเราเห็นบอยเข้ามาดูอยู่นะนี่บอยสวัสดีครับบอยแคมโบนะครับต้องบอกว่าคอมโบครับแต่เกิดความผิดพลาดไงความผิดพลาดไงสะกดผิดเขาเลยเป็นบอยแคมโบนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับพี่ตั้มแต่เปิดฟันนะครับเราก็จะใช้ตัวปลายของแบตเตอรี่เหมือนเดิมในการสกิดแล้วก็เผยไปนิดๆเพื่อทำให้การเกิดการเชื่อมระหว่างชั้นของเบอร์1กับเบอร์2นะครับตรงไหนอันนี้ชัดได้ใช่ไหมชัดได้ครับสวัสดีครับพี่ๆสบายดีครับคิดถึงกลับมาได้แล้ว อยู่อเมริกาทำไม บอยแคมโบนี่ก็เป็นแอมบาสเตอร์ของมัฟเฟอร์เบนเหมือนกันนะใช่ครับตอนนี้ก็เป็นก็ทำงานร่วมกับมัฟเฟอร์เบนมาตลอด เวลาเราเห็นจุดตรงไหนที่มันมีความทึบขึ้นมานิดนึงอยู่แล้วเวลาเราลบไปเราก็ค่อยปรับระดับลงมาสักนิดนึงครับแล้วค่อยสกิดเขาเดี๋ยวบางจุดแล้วก็ปรับลงมาอีกนิดนึงก็ได้ถ้าตรงไหนเขาหนาเกินไปอย่างตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเอากรรไกรฟันปลาเข้ามาสับทำให้บางลงนะครับตอนนี้ก็อยู่เบอร์1เบอร์1 1เปิดฟันครับพี่ตั้มเปิดฟันไปตามระดับเลยแต่ไม่ชิดฟันแล้วเพราะว่าเราต้องการเชื่อมไปหาเบอร์2ครับเป็นตัวแทนของ 1.5 นะครับแต่ว่าโซนพับโซนกะโหลกนี้เขาจะแบบนูนปุ๊บแล้วก็จะเป็นโซนเว้าเข้าไปนิดนึง
อันนี้ตัดทีละข้างไปเลยนะครับทั้งนั้นทีเดียวเลยทีนี้ก็เริ่มให้จบทีละด้านนะครับทีละด้านเลยครับอันนี้ใช้กรรไกรนะครับเป็นฟันปลานะครับงานมือซ้ายตัวนี้หยิบผิดกรรไกรมือซ้ายครับตัวนี้เป็นคู่นะครับคู่กันนะจากของทางบริเวณนะครับนี่เราจะเห็นความมีความเข้มอยู่เล็กน้อยค่อยๆจิ้มเข้าไปใช่ไหมครับค่อยจิ้มเข้าไปครับเราจะเห็นช่อผมเนี่ยมันจะเป็นช่อแบบช่อเส้นๆวิ่งกันอยู่แล้วพี่ตั้มค่อยๆนะครับค่อยหัดเงียบมันอาจจะเงียบใส่นิดนึงค่อยๆจิกค่อยๆจิกตรงไหนที่ยังไม่นั่นเดี๋ยวเรากลับมาเก็บแบตเตอรี่ได้ครับนิดนึงก็จะมายกเซสเซอร์ว่าคอมนะครับหรือยกหวีขึ้นนั่นเองลบขอบผมตรงนี้เลยโดยไนท์จะไม่ได้แบบหน้าเป็นเส้นตรงนะไอ้หน้าเป็นแนวมุมตรงนะครับจะเป็นเส้นเทียงออกมานิดนึงตอนนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวดูอีกฝั่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งด้านขวานะครับเฟดขาวข้างล่างต้องใช้มีดกันมาช่วยอะไรไหมครับหรือขาวแค่นั้นพอครับนายเดี๋ยวนายจบแค่ทริมเมอร์ครับเอาทริมเมอร์มาใช้เชฟเวอร์ก็ได้นะมาเชฟเวอร์ก็ได้ใช้ทริมเมอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นจริงๆก็ถ้าเป็นมีดก็ได้แต่มีดมันจะช่วงนี้เชฟเวอร์ใช้เชฟเวอร์มากกว่าจะสะดวกกว่าด้วยครับอย่างไม่ระคายเคืองด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีดไม่ดีนะมีดก็ดีมีดก็ให้ความเฟสที่ดีเลยแต่ถ้าใช้เชฟเวอร์เนี่ยเมื่อก่อนมีความรู้สึกว่ามีดจะคมแต่พอใช้เชฟเวอร์รู้สึกว่าตอมันหายไปตอมันหายไปเลยหายไปมากกว่าใบมีดอันนี้จริงๆเส้นตรงนี้มันจะไม่ใช่เบอร์ 0.5 เปิดฟันนะครับแต่พอเรามองแล้วว่าเรารู้สึกว่าเบอร์ 1 ปิดฟันนะครับเขาไม่สามารถเก็บงานตรงนี้ได้งั้นก็เลยประเมินว่าเราต้องใช้เบอร์ 0.5 เปิดฟันในการปิดงานครับเราจะช้าในช่วงเฟสแต่พอด้านบนนี่ก็ทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นไวด้านบนแป๊บเดียวครับด้านบนวันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยซับซ้อนใช่ครับสวัสดีฮาริสจากฮาริสนะครับฮาริสเข้ามานะครับผมสวัสดีครับฮาริสครับฮาริสจากหาดใหญ่นะครับขอบคุณสลามอะลัยกุมฮาริสสลามอะลัยกุมครับต่อไปก็กลับมาด้านนี้นะครับตรงที่เราเปิดเบอร์1ไว้แล้วก็จะเอาเบอร์ 0.5 ปิดฟันสะบัดขึ้นไปเหมือนเดิมใช้มุมแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเดินหน้าเจอกันนะครับฮาริสเดี๋ยวเจอกันมาที่5นายอย่าแต่งตัวหล่อเกินแล้วนั่นเดี๋ยวพี่แบบยืนใกล้ๆลำบากไม่ได้ครับคนนี้นี่ถ้าฮาริสยืนตรงไหนนี่พี่จะไปยืนอีกที่นึงทันทีเลยเดี๋ยวดรอปนะครับพี่ตั้มเดี๋ยวดรอปครับอ
ตัดจริงคุณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งหัวครับประมาณเฉลี่ยแล้วเกือบชั่วโมงครับพี่ตั้มถ้าเป็นงานเฟดถ้าเป็นงานเฟดแต่จริงๆพอถ้าอันนี้ถ้าเราไม่ได้คุยกันอ่ะมันจะเปิดแป๊บเดียวมันจะเกิดเวลาแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวจริงทุกอย่างจะเกิดขึ้นไวมากเกิดขึ้นไวมากแล้วถ้าเราแบบมีการสนทนาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้ากับคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีระยะของการเสียเวลาเกิดขึ้นมางานเฟดโอ้โหมันละเอียดมันต้องเป็นงานใจเย็นนะบางหัวเราก็ทำเวลาได้ไวนะใช่ใช่ไม่ได้บางหัวนี่มันก็แบบมันเหมือนงานศิลปะครับคุณฟิล์มแต่เกิดถ้าไปแข่งฟาสต์เฟดต้องให้เวลาเท่าไหร่ครับไหนสิบห้าทีไอ้นั่นคือตาแตกอันนั้นก็อยู่ที่การที่เราจะจัดการกับเวลา15 ทีได้ดีแค่ไหนนะครับนึกภาพว่าน้องฟิลถ้าเราตัดฟาสต์เฟดเทียบเท่ากับว่ามันวิ่ง100 เมตรแล้วเราสปีดเต็มที่สัก10สมมติเราสัก10รอบนี่คือหมดแรงเลยนะใช่เหมือนวิ่งหรือว่าเจอลูกค้า10 คนแล้วฟาสต์เฟดเนี่ยตาแตกแน่นอนโอ้โห10คนฟาสต์เฟดตายแล้วตัดไปชั่วโมงครึ่งได้ไหมชั่วโมงครึ่งเองไม่ทันนะครับ ไป2ชั่วโมงครึ่งไม่ทันไม่ร่างกายรับไม่ทันนะครับรับไม่ทันนะ ร่างกายรับไม่ทันแต่ถ้าใครทำได้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะสลบ อาจจะมีคนทำได้ก็ได้นะในนะมีแต่ถ้าทำได้นี่เชื่อเลยว่ามันเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้มันเกิดขึ้นเร็วนะครับตาเหล่แน่นอน นี่น้องฟิล์มลองสังเกตดูนะครับช่างไนก็จะใช้มุมของแบตเตอรี่ค่อยๆทะแยงเก็บวิ่งตามเส้นทางของเส้นผมใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีความเป็นตรงๆทะแยงอย่างฝั่งนี้ก็จะแบบออกมาทางแต่ละมุมเขาก็จะมีความไม่เหมือนกันเราจะบอกตายตัวไม่ได้ว่าอ๋อตรงนี้จะต้องลงมาทางนี้บางทีตรงนี้อาจจะทะแยงไปทางด้านข้างนิดนึงก็ได้ซ้ายขวาแล้วแต่anatomy แบบมันเป็นอะไรที่ยูนิคมากๆครับผมแต่ละคนไปเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเปิดฟันเปิดสะบัดขึ้นไปตรงนี้เหมือนเดิมขยันครับก็ยังใช้ปลายมุมของด้านแบตเตอรี่นะครับในการตัดขึ้นไปรวมกับจังหวะเผยนิดๆด้วยแล้วว่าถ้าเป็นแบบรูปแบบนี้นะว่าถ้าใครที่เริ่มใช้แบตเตอรี่ไปนานๆนะครับก็จะทำได้ครับไม่ใช่การทำงานที่รู้สึกว่ามันดู ยากเลยผมฟังนี้ในแบบเราตัดง่ายกว่านิดนึงนะครับความได้เปรียบของผมสองข้างมนุษย์เราไม่เท่ากันมันจะมีข้างนี้ตัดง่ายกว่าข้างนี้จะไม่เกิดเอฟเฟกต์เลยแย่ๆใช่อันนู้นฝั่งนู้นต้องจะมีเอฟเฟกต์แบบผมมันเป็นมุมองศาหลุมเข้าไปเยอะนิดนึงครับแล้วก็ตัวของกะโหลกด้วยบางครั้งการที่เราตัดผมคนๆนึงเอ๊ะด้านนี้ทำไมมันยากจังเรายังมีด้านที่ง่ายอยู่นะครับใช่เลยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เสมอมันจะมีความแบบมันไม่ถึงกับตายตัวครับแต่มันจะรู้สึกว่าของบางคนตรงนี้ก็จะกระเดิดมากบางคนตรงนี้ก็เนื้อผมสวยจังเลยตัดสวยสวยเนี่ยเห็นไหมครั้งนี้โอ้โหดูในกล้องนี่คือมันด้านนี้มันจะกริบกว่าด้านนี้จะกริบกว่าด้วยมุมองศาด้วยนะแล้วก็ด้วยผิวของศีรษะด้วยโอเคแต่ไปด้านหลังครับหลังนี้ก็เป็นเบอร์ 0.5 เหมือนเดิมนะครับปิดฟันเมื่อกี้ฝั่งนู้นนี่ย้ำอยู่จุดหนึ่งนานมากครับใครมีคำถามสงสัยถามเข้ามาได้นะครับ
เอาจริงนี่ไนท์เป็นช่างมือซ้ายนะทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบตัดอยู่จริงๆช่างมือซ้ายครับนึกว่าช่างไนท์เป็นช่างมือที่3เอ้าตายแล้วเราก็โยงไปอีกแล้วนี่ก็ไปนู่นไร้สาระบ้างก็ได้คนดูจะได้แบบนะเดี๋ยวกลัวแบบว่าสาระเกินไปแล้วเขาไม่กล้าเข้ามาเล่นกับเราอ่ะจริงๆพวกเราเป็นพวกไร้สาระไร้สาระนะครับพอมันมีสาระหน่อยก็จะมีอารมณ์แบบเขินๆเขินๆนะจริงถามก็ไม่ได้นะครับแล้วเฟดจากคนที่เราไม่รักยากไหมเฟดจากคนที่เราไม่รักที่เขาไม่รักเราดีกว่าจริงๆเนี่ยโอ้ทั้งที่เขาไม่รักเราเหรอเฟดยังไงดีออกมาเลยออกมาเลยรออะไรล่ะมาออกมาสิแบบมีม่านด้วยนะแล้วแบบทำแบบปิดม่านแล้วเดินออกมาเดินออกมาแต่ไม่ต้องบอกนะแล้วก็เราก็ค่อยไปแอบร้องไห้ทีหลังหนังชีวิตเฉยเลยครับไม่ได้จังหวะนั้นเราต้องแอคไว้ก่อนแอคก่อนแล้วตอนนี้น้องไนท์ก็ทำอะไรครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ปิดใช้ไม่ได้ใช้ฟันรองนะครับแต่ว่าจะเป็นเปิดฟันแต่เกือบสุดนะครับโดยลบขอบที่เราเปิดเป็นเบอร์1กับเบอร์0นะครับส่วนผมด้านหลังนี่ก็จะมีความหนาประมาณนึงนะความเข้มข้นของผมจะแน่นกว่าผมด้านข้างมากๆเลยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราไล่แล้วแบบโอ้ทำไมสีมันยังเข้มอยู่เลยเนี่ยแบบไม่เห็นจะเหมือนกับด้านก่อนด้านข้างเลยซึ่งผมโซนด้านหลังนี้เป็นโซนที่แบบพิเศษอยู่แล้วเขาจะมีเนื้อเม็ดผมที่แน่นเรียงตัวกันแบบกระชับมากแบบกระชับแน่นกันทุกช่องมากครับเราต้องค่อยๆตัดนะครับสำหรับตรงโซนนี้เพราะเวลาถ้าเราได้รู้สึกว่าไม่ได้เราปรับระดับฟันให้รู้สึกว่าดูสั้นขึ้นแล้วเราตัดเขาไปเลยบางครั้งมันอาจจะดูกลายเป็นกรอบที่เราจะวางไว้มันสูงเกินขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าจากข้างหลังเราจะตัดเป็นเฟดสูงมันจะกลายเป็นเฟดฟุ้งสูงครับมันจะกลายจากเป็นแนวทะแยงที่เราตั้งใจจะทำมันจะกลายเป็นแนวเส้นตรงซึ่งทีนี้เราก็ต้องมาปรับตรงนี้อีกว่าเอ้าตรงนี้แสดงว่าผมก็ต้องสั้นขึ้นนิดนึงเพราะว่าพอตรงนี้ปุ๊บฐานตรงนี้ก็ต้องสูงขึ้นด้วยใช่ครับเพราะไม่งั้นบางทีมันอาจจะดูไม่บาลานซ์อะไรอย่างนี้ครับขอเป็น 0.5 แล้วก็โยกฟันนิดนึงลบขอบหน่อยตรงนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งครับทีนี้เปิดฟันเลยสุดๆเลยใช้ปลายเหมือนเดิมจริงๆการทำงานมันกลับมาทำงานมุมเดิมๆหมดเลยครับใช้ปลายแบตเตอรี่ค่อยๆยกสะบัดสะบัดสะบัดยกสะบัดสะบัดทำแล้วก็ประเมินด้วยนะครับด้วยสายตาด้วยนะแล้วก็ถ้ามีหวีหรือมีแปลงก็ปัดเสร็จผมไปด้วยนะจะได้ไม่ถูกหลอกตานะครับหรือบางทีเส้นผมอาจจะไม่ได้หลอกตาก็ได้อาจจะมีคนหลอกเล่นเองแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพยายามจะโยงให้ได้เลยแต่มันไม่ได้อะมันไม่สวยด้วยตอนนี้เป็นเปิดชิดนะครับแล้วก็ลดลงมาสักระดับหนึ่งพอเราลดลงมาเราก็จะรู้สึกว่าเขารู้สึกมีการกระจายตัวของกลุ่มเส้นที่เข้มๆได้ดีขึ้นแล้วแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะถ้าเรามาผิดทางปุ๊บมันก็จะไม่หายอันนี้ไม่ได้ออกไปในเชิงปรัชญานะครับเส้นที่เห็นนายลบไม่ได้เลยครับนายขอเปลี่ยนเป็นฟันรองเบอร์ 0.5ปรับฟันอ
ต้องบอกว่าในแบบเราเพลินมากครับผมสกิดสกิดถูสกิดสกิดสวัสดีบ๊อบบี้เติร์กสวัสดีครับพี่ตั้งพี่นายเติร์กสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเติร์กวันนั้นวันงานพี่วุ่นมากหันไปดูอีกทีเติร์กหายไปไหนแล้วตอนไนไปไอ้ไนกลับแล้วเติร์กมาแน่เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ออกไปก็เป็นใช้ไงแฟนปลานะครับลบมูดผมเดี๋ยวโอเคขอบผมนะครับเป็นมุมการตั้งหวีแนวทะแยงนะครับไม่ได้น่าไปนะครับนี่คือขั้นตอนอะไรครับช่างไหนไหนรู้สึกว่าผมตรงนี้มันมีความหนาครับพี่ตั้มมีความแน่นเกินไปพอเวลามองปุ๊บเงามันยังไม่ได้เงามันยังไม่ได้ไหนก็จะหวีช้อนขึ้นมาแล้วก็เอากรรไกรใช้เป็นมุมนะใช้เป็นมุมหวีนะครับเราจะไม่แบบตักขึ้นมาอย่างนี้เราใช้แค่แบบช้อนนิดๆส่วนการตัดกี่ครั้งนี้ต้องประเมินเอาดูตามระยะด้วยนะครับว่ามันมากหรือน้อยที่เรากำลังแก้ไขปัญหาตรงนั้นอยู่มันก็จะมาใช้หวีที่มันมีความถี่นะครับโอเคน้องคุณฟิวถามว่าสับเฉพาะปลายเส้นผมใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกว่าผมหนาไปสับเฉพาะปลายเส้นผมใช่ไหมครับจริงๆพอผมหนาไปอ่ะเราแทบจะไม่ได้แคร์ว่าเราช้อนขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วพอเรารู้สึกได้ว่าตรงจุดเนี้ยสมมติว่าตรงจุดเนี้ยเขาหนาเราก็ตัดขึ้นมามันก็ไม่เชิงปลายเส้นผมไปทั้งหมดหรอกครับเพราะถ้าปลายจริงอาจจะนิดเดียวเลยแต่เราอาจจะมองขึ้นมาให้มันแบบถึงตรงกลางๆซะหน่อยทำระยะประมาณหนึ่งแล้วก็วียกขึ้นไปจริงๆมันประเมินไม่ได้ว่าอันไหนปลายอันไหนกลางด้วยนะครับอยู่ที่ว่าตอนจังหวะเราช้อนขึ้นมาเราช้อนได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติเราช้อนแต่ปลายเราก็ทำงานซ้ำๆอยู่ตรงปลายครับไม่ถึงข้างในสักทีนะครับโอเคครับขอบคุณคำตอบสำหรับช่างในนะครับดีครับทำเป็นคำถามที่ดีครับแล้วว่าผมคนเอเชียบ้านเราครับจะเจอเคสแบบนี้เยอะนะครับที่แบบว่าจะเจอจุดความหนาครับพี่ตั้มตรงนี้มันจะเป็นหลุมตรงนี้จะเป็นโซนของกะโหลกที่มีเนื้อนูนออกมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นด้านหลังซึ่งมันจะเกิดมุมผมที่หนาไม่เท่ากันThank you.
นี่ช่างนายกำลังใช้สมาธิในการเล่งอยู่นะครับมันจะเงียบมากนิดนึงครับจริงก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเราด้วยนะครับสำหรับงานที่แบบว่าเราจะตัดให้รู้สึกว่าดูกริปมากแค่ไหนแต่นี้ก็กริปนี่คือมันจะแบบเนียนกริปกริปแบบว่าเราจะได้แบบเฉดผมตามร่องของหลุมครับพี่ตั้มถ้าตัดไม่ดีลูกค้าก็จะเงียบกริปออกจากงานกริปเหมือนกันแล้วลูกค้าก็จะเงียบไปเลยทุกคนก็เงียบหมดเลยไหนขอเป็นขั้นตอนใช้ทิมเมอร์นะครับทีนี้คราวนี้เก็บช่วงความสว่างนะครับเราจะสะบัดขึ้นไปขั้นตอนที่เมื่อกี้เราเปิดกันแบบนี้นะครับจำให้จำระยะให้ดีด้วยนะครับก็ยังรู้สึกว่าการใช้ปลายของมุมแบตเตอรี่ก็ยังทำงานได้ดีนะครับสำหรับการไต่ไถขึ้นไปเพราะบางครั้งเราจู่โจมมากเกินไปอาจจะรู้สึกว่าอาจจะสั้นไปได้หรือใครถนัดใช้ทิมเมอร์นะก็จิกไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ระยะที่แบบว่าทั้งเขาเชื่อมกันได้ด้วยแล้วก็เป็นระยะที่เราแบบได้ความสว่างขึ้นไปด้วยมีด้านหลังทางสูงนิดนึงก็เต็มหน้าได้ตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะเราต้องการหน้าที่สว่างมากอยู่แล้วเราก็ใช้ตอนช่วงตรงข้างล่างที่ว่าเป็นพื้นที่กว้างๆเราก็ไถหน้าเต็มหน้าฟันได้เลยครับแต่พอเป็นช่วงที่เราจะไล่รู้สึกแบบสะบัดขึ้นไปให้รู้สึกว่ามีการไล่ระดับไปด้วยเราก็ค่อยใช้แค่ปลายแล้วก็สกิปขึ้นไปเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราใช้ปัตเตอร์เลียนตัวปกตินะครับเหมือนช่วงนี้นายก็จะใช้หน้าเต็มหน้าฟันเลยเพราะว่าถ้าเราไปสะบัดอยู่มันเปลืองเวลามากก็จะเกิดความเกลี้ยงขึ้นไปเนาะใช่ครับมันจะมีความสว่างมากขึ้นไม่ได้เราเห็นมองเห็นปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยว่าโอเคมันจะไม่เกิดเม็ดดอทเล็กๆแล้วยังมีอยู่แต่อย่างน้อยก็สว่างมากๆแล้วประมาณ
นี่ใครใช้เชฟเบอร์นะครับหรือจะใช้มีดโกนก็ได้ตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นมีดโกนก็ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมือถ้าสมมติเราไปเริ่มใกล้ๆตรงนี้ปุ๊บเราขูดปุ๊บเส้นเกิดขอบทันทีทีนี้เราต้องมานั่งลบกันใหม่ซึ่งเม็ดเส้นขอบที่มันเกิดขึ้นจากมีดโกนก็จะลบค่อนข้างยากพอสมควรเลยถ้าอยู่ในระยะที่สูงจนเกินไปก็อยู่ขั้นตอนในการใช้ทิมเมอร์ในการที่จะค่อยๆจิกใช่ครับจิกหมายความว่าใช้ขอบสกิดไม่เหลือขอบให้กันนะครับขอโทษด้วยไม่มีขอบให้กันนะครับน้องฟิลไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะจริงก็เรียบร้อยครับสำหรับตรงด้านข้างนะเดี๋ยวด้านบนเดี๋ยวเราปล่อยผมลงมานิดนึงด้านบนตรงนั้นก็ตัดเป็นประมาณจริงๆอ่ะความยาวในแบบอยากเลี้ยงเลยครับอาจจะมีจัดการเรื่องเนื้อผมแล้วกันเนื้อผมอ๋อแล้วออฟจะเลี้ยงผมยาวใช่ไหมครับใช่ใช่ครั้งรอบนี้คือจะไว้ผมยาวแล้วก็ดัดผมใช่ไหมนี่จะไม่ดัดแล้วเราไว้ผมอย่างเดียวนะครับออฟเคยก็ได้ก็ออฟเคยดัดไหมพี่ออฟเคยทำสีอย่างเดียวเนาะเคยทำสีอย่างเดียวเคยดัดตอนเรียนมหาลัยนู่นแล้วก็ไม่ได้ดัดเลี้ยงผมดัดเถอะเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันจะดัดหีบหรือไม่จะดัดเมื่อก่อนเคยดัดฟอยก็เลยว่าจะลองดัดลอนไหมเป็นลอนใช่ไหมครับลอนเล็กใช่ไหมเขาเรียกอะไรวะที่เหมือนแบบเส้นลวดเส้นลวดเหรออ๋อเอ้ยถ้าเส้นลวดเล็กเลยครับลวดเส้นเล็กลวดนี่คือแบบเล็กลวดนี่คือแบบแต่ออฟว่ามันยังไม่ยาวใช่ไหมครับแต่จริงๆอะลวดอันนี้ก็เริ่มได้นะก็ได้ไม่ได้สั้นเลยครับอันนี้ถือว่าได้เลยแต่มันก็จะได้เป็นผมที่ค่อนข้างอยู่ในกรอบที่สั้นสั้นและฟูแบบรวดเลยมันควรไว้ก่อนไหมหรือว่าเป็นยังไงไม่ดัดแบบว่าที่เขานิยมกันอยู่ตอนนี้นะใช่มันจะหลุดแนวไปเลยเพราะว่าออฟไม่ได้จะทำอะไรที่เป็นกระแสเท่าไหร่มันจะไม่ใช่แมสแน่นอนแต่จริงเหมือนนั่นเท่นะเท่ช่วงนี้รู้สึกว่าไปนั่งร้านกาแฟรู้สึกว่าเจอหน้าคนทรงผมเหมือนกันเยอะนั่นแหละจะออกเป็นผิวสีครับใช่ก็เป็นผิวสีเป็นดัดลวดมีความเป็นบุดด้าบุดด้าก็เป็นดัดลวดเลยใช้ลวดในการดัดให้มันแล้วก็ปั่นเป็นปั่นกับสปองปั่นสปองก็มีความเป็นบุดด้าใช่แบบศีรษะของอะไรนะเสียงของพระพุทธเจ้ามีความเป็นคนหอย บุดด้าสรุปว่ามันเรียกว่าดัดดัดลวดครับดัดลวดก็เป็นบุดด้าบุดด้าดัดลวดบุดด้าพออันนี้จริงๆยาวนะพี่ทำนะดูเหมือนไม่ยาวนะนี่2นิ้วนะเท่ดีแต่ว่านายว่าเฟี้ยวเลยเพราะว่านายก็ไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์นั้นเลยนายดัดได้มั้ยได้ครับจริงเหรอวันไหนว่างบ้างมีวันอาทิตย์ว่างอยู่ครับวันอาทิตย์ไม่ว่างอะไรเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้ได้เดี๋ยวนั่งที่ได้ครับก็เก็บผมเราก็ดีลกันหน้างานนี่คือใช้แบบบรรยากาศในการที่แบบว่ามีความเรียวแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้นะบางครั้งเวลาบางคนมาตัดผมครับแล้วแบบเหมือนยังชั่งใจอยู่ครับว่าข้างบนจะตัดยังไงดีเหมือนกับหน้างานเราตัดผมลูกค้าพอตัดแป๊บนึงถ่ายด้านข้างเครื่องไม่ข้างบนเปลี่ยนใจแล้วข้างบนไม่ตัดดีกว่ามันเกิดมันเคยมันไม่ใช่เคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเสมอทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นแบบด้านข้างตอนแรกว่าจะเปิดขาวพอเราขออนุญาตเปิดเป็นเบอร์3ก่อนนะครับเปิดทรงเออพี่ชอบอันนี้เอ้ยอันนี้สวยจอดอ๋อจอดโอเคเก็บทรงให้เรียบร้อยใช่แล้วมันกระบวนการมันไม่จำเป็นต้องตายตัวว่าต้องผลลัพธ์นะเสร็จเลยไม่ต้องทำอะไรเนี่ยจริงไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเอาไว้ใช่เอาไว้ดัดเก็บไว้ดัดเซ็ตผมจริงๆใช่เห็นไหมเป่าแห้งให้นิดนึงนะครับเป่าแห้งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานหน้างานในการไลฟ์นะครับเพราะว่าในแบบของเราจะดัดผมอยากดัดผมการที่ดัดผมก็ต้องเหลือความยาวเส้นผมไว้หน่อยวันนี้เดี๋ยวเราก็ถามว่าการเสร็จได้แล้วเราก็อยู่ที่การเซตติ้งต่อเซตติ้งต่อโอเคขยันใดนิดนึงนะครับถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวนายแบบอาจจะขอผ้าคลุมมาชกพวกเราได้ถ้าปล่อยอย่างเนี้ยถ้าเรียกว่าไงนะผมที่ยาวเกินขอบผมเกินขอบผมมันก็จะมีความเป็นท็อปเห็นนักเตะพวกญี่ปุ่นไหมใช่แบบนี้เลยเขาชอบตัดแบบนี้กันเขาจะเห็นในช่วงเส้นพับนักเตะญี่ปุ่นมันจะเปิดผมแล้วก็จะมีผมย้อยลงมาผมย้อยลงมาแล้วมันจะเริ่มยาวแล้ว
เยอะผมก็ตามไปที่ตั้งใช่มันค่อยๆลงมาเมื่อก่อนเขาอยากเขาเป็นคนขยันขึ้นสุดเมื่อก่อนโอ้โหเมื่อก่อนบ่อยมากเมื่อก่อนแบบโอ้โหขยันขึ้นสุดไม่เกินแต่พอเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างครับน้องปล่อยจ้ะปล่อยเกินสมัยก่อนหรือว่าแต่น้องออฟเลยที่เป็นช่างตัดผมที่ยังที่เก็บเส้นผมนะครับที่เก็บเส้นมากโอเคเดี๋ยวได้ปล่อยเดี๋ยวได้ขอหมุนตัวให้ดูแบบผมแห้งแล้วกันนะครับ okay. ยังไม่ได้เซ็ตนะอันนี้เราจะเห็นผมมันเกินขอบจริงนิดนึงมีความเป็นถ้าใครได้ดูในเอเชียนคัพจะเห็นนักฟุตบอลญี่ปุ่นที่แบบว่าผมด้านบนยาวเกินขอบผมที่เราตัดไปใช่ที่จะเป็นอีกสไตล์นึงสไตล์นึงจริงมันไม่ตายตัวนะอันนี้เรื่องนี้มันมีมาอยู่แล้วแต่แค่อาจจะแบบบางคนไม่เคยเห็นไม่ได้เราก็จะชินกับการที่แบบว่าขอบผมตรงไหนผมหล่นลงมาเราตัดออกใช่ครับโอเคอย่างนั้นจะใช้เป็นดัสต์พาวเดอร์นะครับตัวนี้ผงแป้งนั่นเองส่วนตัวความสะดวกในการใช้คือเราสามารถปรับมุมนั้นใช้ได้เราใช้แบบนี้ก็ได้นั่นจะนอนใช้อย่างนี้ก็ได้ซึ่งพอเราอันนี้ตัวนี้สะดวกตรงที่ว่าเราสามารถอัดใส่โคนได้เลยครับพอเราอัดใส่โคนนี่หมายถึงเราไม่ต้องคอยยกผมแล้วทำแป้งโรยแป้งอันนี้เราแค่เสียบเข้าไปแล้วก็กดพอบสักแป๊บนึงก็จะเกิดควันออกหัวนะครับกลายเป็นคนหัวร้อนนะครับตอนนี้อันตัวควันก็คือตัวแป้งอะไรครับที่มันหลุดปลิวออกมานะครับตอนนี้ในแบบเราหัวร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับเซตผมให้น้องออฟไปเที่ยวต่อในความฝันนี่เขาคือฉายาออฟมิซุโน่นะครับโอเคนี่เราไปแล้วก็ยุ่งยุ่งเสอเสอยุ่งเสอเสอได้เลยและไอ้ตรงนี้นะครับเชื่อไหมว่าคนที่ตัดแล้วมันล้นขอบอ่ะมันจะมีลูกเล่นที่ตรงนี้ดูเฟี้ยวมากกว่าคนที่ตัดเป็นแบบพอดีกรอบนะนิดนึงมันจะรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เลยว่าอ๋อผมมันเลยขอบแต่มันดีตัวยกโคนนะครับตัว dust powder เมื่อกี้นะครับก็จะสามารถทำให้ผลเรายกโคนผมได้สะดวกขึ้นทีนี้พอโซนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากเพิ่มอีกแล้วก็ฉีดไปเลยข้างบนได้เลยเป็น on top ด้านบนนะทำให้เราสามารถล็อกปลายผมได้ง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็ถ้าตรงไหนเนี่ยอยากจะขยี้ให้ผมเป็นช่อก็ใช้แว็กไปบี้ตรงช่อใช่ครับทำให้แบบตัวกับความกระชับก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่านิดเดียวสมมติเวลาเราใช้แว็กให้รู้สึกว่าที่ปลายผมนะเราก็แค่แบบตัวนี้ก็เป็นไงสวัสดีน้องโยนะครับแฮร์รี่ครับโยสวัสดีครับอินดี้คัทนะครับผมนี่ใช้แค่ประมาณนี้ใช่แค่นี้อย่าใช้มากนะครับเปลืองไม่ใช่นะฮะแล้วก็นี่อยู่ตามนิ้วเลยแล้วก็แบ่งนิ้วชี้นิ้วกับนิ้วโป้งนะฮะป๊อปนวดแล้วก็น้องไนท์ระวังเคราไปพันผมโอ้โหเรียบร้อยแล้วติดกันแล้วครับทีนี้ทำยังไงดีครับน้องโยบอกว่าสวัสดีเข้ามาไม่ทันดูเลยไม่เป็นไรโยนี่ดีแค่เข้ามาก็ดีใจนะครับใช่น้องโยจริงๆอันนี้ก็เท่มากเดี๋ยวหน้าเจอกันนะโยเท่ครับพี่ตั้มเท่มากโอเคนะครับโอเคหมุนครับผมหมุนนะครับอันนี้ก็เป็นไฮเฟดนะครับโดยจุดสังเกตในการตัดก็คือของไหนก็จะเริ่มเบอร์ศูนย์แต่ตรงนี้สักช่วงที่มันจะเป็นช่วงเว้าจอนะสูงสุดของจอนะครับก่อนที่จะเป็นโซนขมับหน้าผากจะทะแยงลงมาเลยแล้วก็ด้านหลังเวลาเรามองปุ๊บก็จะเป็นโซนขนานไปกับกรอบที่เราเปิดกรอบที่เราแบ่งไว้กรอบที่เราแบ่งผมนะครับโดยใช้เกณฑ์ของใบหูด้านบน
เป็นเบอร์0นะครับก็จิกมาเลยเป็นเส้นทะแยงโค้งลงมาส่วนด้านล่างเราก็ใช้ทิมเมอร์นะครับในการตัดนะครับแล้วก็สะบัดขึ้นไปเทคนิคในการใช้ก็จะเป็นปลายแบตเตอรี่ส่วนใหญ่หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของไฮเฟดนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไลฟ์ประจำสัปดาห์นี้ใช่ครับผมสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นทีมของบับเบิ้ลบอมใช่ครับทีมของพี่บอมนั่นเองทีนี้ใครตัดเรามารอติดตามกันดีกว่าใช่ครับนะครับโอเคทุกๆวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับจริงก็เจอพวกเราได้สลับกันไปใช่แล้วจริงขอบคุณบับเบิ้ลเบนนะครับที่สนับสนุนบับเบิ้ลไทยนะขอบคุณคำถามจากคุณฟิลด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ตั้มที่ตั้งคำถามกับการไล่เงาหลายๆอย่างกันเข้ามาแล้วเราก็ถามแทนคนดูนะใช่จริงๆก็เป็นดีครับเพราะบางคนไม่กล้าถามนะการแบบอาจจะกลัวเก่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะพร้อมที่จะให้คำแนะนำหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันนะครับใช่ครับโอเคครับน้องไนท์วันนี้กล่าวลาคนผู้ชมหน่อยครับผมได้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับในช่อง TikTok นะครับ Baba Ben Official นะครับขอบคุณมากๆเลยไงก็ติดตามพวกเราได้ทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งนะครับในช่อง Baba Ben ได้เลยเราจะมีไลฟ์สดกันทุกวันศุกร์เลยครับผมขอ Baba Ben นะครับสนับสนุน Barber ไทยนะครับยังไงก็ฝากบาร์เบอร์เบนไปด้วยนะครับอ๋อมีคนถามว่าน้องเต้ยถามว่าน้ำยาดัดใช้ดีไหมครับคุณเต้ยน้ำยาดัดนะครับน้ำยาดัดใช้ดีนะครับตัวไหนครับนี่นะครับ Energy เพิ่มนะครับ Energy เพิ่มนะครับเอามาใกล้ๆหน่อยครับบางคนไม่เห็นขออนุญาตนะครับขออนุญาตเมื่อกี้ลืมไปว่าไก่ตัวนี้โอเคนะครับโอเคดีครับผมตัวดัดเจลตัวนี้มันเป็นเนื้อเจลเนื้อมันจะมีความเนื้อจะมีความข้นมากกว่ามันไม่ใช่เหลวเป็นน้ำมันจะมีความเป็นครีมมันจะมีความเป็นครีมนิดๆครับซึ่งเวลาใช้ในกระบวนการดัดนะครับมันทานได้เลยแล้วมันพันแกนก็จะแน่นด้วยซึ่งแกนก็จะฉ่ำแล้วทำให้เรามองรอยทรงดัดได้ชัดขึ้นด้วยครับครับผมผงดาวเพิ่มใช่ไหมครับผงก็คือแป้งสาลีใช้ครับผมใช่ครับผมใช่ครับอัตราส่วนเนี่ยถ้าเราเจอคนผมที่ค่อนข้างชี้แข็งเนี่ยก็ประมาณเราจะใช้แป้ง2ต่อ1แป้ง2ต่อ1แต่ถ้าผมแบบว่าไม่ได้ชี้แข็งมากก็บางทีก็1ต่อ1 1ต่อ1ไปเลยหรือไม่ก็อาจจะทดแป้งเป็น 1.5 กับ1ก็ได้ครับประเมินตามลักษณะเส้นผมประเมินตามลักษณะเส้นผมใช่ครับแต่เราก็ถ้าสมมุติ1ต่อ1ยังมันยังพอปรับเพิ่มได้แล้วก็ค่อยๆเติมไปทีนิดได้ครับแต่ถ้าเราใส่2ต่อ1แล้วเรารู้สึกผมบางคนแบบไม่เหมาะอาจจะมันจะดูแน่นตึกไปนิดนึงใช่ๆมันคล้ายๆกับเวลาเราทำสีมันก็อัตราส่วนแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องงานเคมีไม่ว่าจะเป็นสีดัดความเข้มข้นนะความเข้มข้นแต่ละหัวก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับระยะเวลาความเข้มข้นด้วยใช่ครับขอบคุณสำหรับคำถามจากคุณเต้ยนะครับครับผมวันนี้เราก็น้องนายครับขอตัวลาไปก่อนนะขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ